านเรื่องๆเลยครับขอโทษนะคะขอคุยกับน้องแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตีขอบีบสคริปต์นิดนึงนะได้ขอบัสบ้างหรือเปล่าโอเคเวลาอยู่บนเวทีให้พูดตามแท็กไลน์นี้นะ Tonight the series สนุกเข้มข้นจิ้นสุดฟินสุดติดตามได้ที่ Hello Channel นะจุ๊บได้เรื่องไหมคะเรื่องบาสอะยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะพี่โอเคอิดครับเจมส์ครับถ้าบาสไม่มานะ second plan ของพี่ก็คือให้บอกว่าบาสป่วยกระทันหันนะแล้วก็ให้บอกให้ตรงกันด้วยว่าเป็นเป็นโรคภูมิแพ้อากาศค่ะอ่ะตามนี้นะเป็นภูมิแพ้อากาศอ่ะแล้วก็ถ้ามีใครถามเรื่องอาการของบาสหรือมีคำถามเกี่ยวกับบาสเดี๋ยวพี่จะเป็นคนตอบเองโอเคนะแล้วก็ถ้ารูปมันหลุดนะให้ปฏิเสธไปก่อนว่าเป็นฝีมือการตัดต่อเล่นๆของน้องฝึกงานที่บริษัทนะให้บอกว่าเป็นฝีมือการตัดต่อเล่นขำๆนะตัดเล่นขำๆเน้นนะว่าให้ขำตัดต่อเล่นขำๆขำสิครับโอเคจุ๊บรับไหมไม่รับอะให้อีกเจมเตรียมสแตนบายต้อนรับคุณน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณน้อยไม่ต้องไหว้ค่ะไม่ต้องไหว้ค่ะพี่ตีเดี๋ยวน้อยอายุสั้นสวัสดีค่ะโหจุ๊บทำไมผอมลงแบบนี้ล่ะหนูไดเอทค่ะสวยขึ้นนะสวัสดีค่ะว้ายขอจับมือหน่อยพี่ตามน้องตั้งแต่ตอนทำ YouTube เลยนะที่กินปลาหมึกดิ้นที่เกาหลีอ่ะใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากครับคุณน้อยครับนี่เจมส์ผู้กำกับครับเจมส์เคยเห็นแต่ในรูปเจมส์นี่คุณน้อยในทุนของซีรีส์ฝากด้วยนะพี่เจมวันนี้จะมีสื่อต่างประเทศมาด้วยตื่นเต้นกันไหมเนี่ยแต่คนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดก็น่าจะเป็นหม่อมหลวงทิพย์สุดาแหละสวัสดีค่ะโทษด้วยนะคะพี่ตีคะคุณแม่พี่ตีโทรมาจากเยอรมันนะคะท่านร้อยโทรกลับด้วยพอดีท่านอยากดูแลลืมบอกคุณน้อยไปพอดีคุณแม่ไปเล่นสกีที่เยอรมันนะครับก็ฝากความคิดถึงมาหาคุณน้อยด้วยเดี๋ยวไปห้องรับรองไปพักผ่อนก่อนแล้วกันครับจุ๊บเดี๋ยวพี่ฝากดูแลความเรียบร้อยขอเวทีด้วยนะได้ค่ะคุณเชิญครับพี่จุ๊บครับหม่อมหลวงทิพย์สุดานี่คือใครเหรอครับก็แม่พี่ตีไงแม่พี่ตีอ้าวแล้วแม่พี่ตีเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลหรอครับอยู่ดิก็แกเป็นเจ้าของโรงพยาบาลบ้านแกนะอยู่หลังโรงพยาบาลเลยแต่ว่าตอนนี้แกไปเล่นสกีกับผัวใหม่แกที่เยอรมันแล้วที่เยอรมันใช่ไหมครับที่เขาชอบไปปั่นจักรยานกันนะครับอิดพี่ว่าเราไปดูคิวกันแป๊บนึงนะครับเขา
อยู่โรงพยาบาลไปเล่นสกีก็ไม่ได้ป่วยหรอกแล้วเรื่องน้องบาสเป็นยังไงบ้างคะพี่ตีน้องบาสเนี่ยต้องมาแถลงข่าวด้วยตัวเองนะเพราะกะเพราเป็นคนพลาดพิงถ้าน้องไม่มาพูดด้วยตัวเองสังคมจะตาหน้าพี่ตีเอาได้นะคะส่งผลภาพลักษณ์ซีรีส์นะคือว่าพอดีน้องบาสป่วยกระทันหันนะครับก็เลยมาไม่ได้เป็นภูมิแพ้นิดหน่อยครับแต่ว่ายังไงผมจะพยายามนะครับคุณน้อยแล้วถ้าน้องบาสไม่มาจะทำยังไงคะถ้าบาสไม่มาเดี๋ยวผมขึ้นแถลงประเด็นนี้เองนะครับยังไงขอเชิญพักผ่อนที่ห้องรับรองก่อนนะครับไปตามบาสมาด่วนเลยนะจะทำยังไงก็ได้จะพลิกเป็นดินหาก็ต้องทำแต่นี่เหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะพี่จะตามยังไงโทรหาแบงค์สิโทรแล้วค่ะ Damn it so freaking stupid พี่จุ๊บครับสื่อท็อปนิวมีปัญหาครับสื่อไหนมีปัญหานะสื่อท็อปนิวครับบอกไปว่าไม่มีสลิมว่าไงเจมดูสคริปต์คำถามที่ให้กับนักข่าวแล้วก็คำตอบพวกนี้ดินี่แม่งโกหกแฟนคลับทั้งนั้นเลยอะเข้าห้องน้ำมาปะเนี่ยใช่เรื่องล้อเล่นเหรอจริงจังเลยดิเราจะให้ทำยังไงล่ะก็พูดตามสคริปต์ไปนั่นแหละไม่งั้นงานล่มแน่อีกอย่างมีผู้ใหญ่มาดูไลฟ์ออนไลน์ด้วยนะแล้วถ้ารูปมันหลุดออกไปแล้วแฟนคลับเขาจับได้อะก็ตอบตามพิธีนั่นแหละฮัลโหลแม่แม่เซิร์ชใน YouTube เลยครับขาฟ้าครับพี่จุ๊บโอเคครับเดี๋ยวต้องไปก่อนนะฟ้าเดี๋ยวฟ้าเสิร์ชนะ Tonight Live แถลงข่าวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องลงไปแถลงข่าวแล้วไปห้องน้ำมาครับขอโทษครับอันนี้ได้ค่ะอันนี้ได้จมูกด้วยค่ะเดี๋ยวให้จมูกมันนะคะพิธีกรพร้อมแล้วนะครับ
ปะอีกปะครับเอ้าเจมสแตนบายตรงนี้นะได้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านครับสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวซีรีส์ Tonight The Series นะครับผมซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวของความสัมพันธ์ชายหนุ่ม2คนที่ตกหลุมรักกันที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างคาดไม่ถึงครับนักแสดงนำของเราในเรื่องนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ท่านแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับว่าท่านแรกน้องบาสนะครับป่วยกระทันหันครับไม่สามารถมาร่วมงานกับเราในวันนี้ได้วันนี้นะครับเราจึงจะได้พบกับนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับเต้ยนุ่ยจากทูไนท์ซีรีส์ครับเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเจมกับพี่ตีต้องขึ้นเวทีแล้วนะคะตกลงติดต่อบาสไม่ได้ใช่ไหมค่ะปล่อยคิวเจมมาข้างสเตจได้เลยค่ะเธอคนนี้เรียกว่าใช่เหรอให้ทำไงอย่างไรแต่ไม่เป็นไรก็เข้าใจดีว่ามันรีบไปฉันจริงใจก็พูดซะหมดทุกทีเรากันไปดูใจพูดกันไปฉันเข้าไปเหอะเป็นเธอเองคิดไงเธอเรากันไปไม่ต้องกังวลเลยฉันเข้าใจไว้เธอคอยตัดสินใจและกันเจอกันวันนี้พรุ่งนี้ฉันรู้ดีเป็นวันนี้มันดีคนทางนั้นพูดงั้นพูดนี้คิดให้ดีเขาไม่ได้รู้ดีจะรักก็รักเธอไม่เป็นไรก็ไม่รักเธอโอ้ขอบคุณครับขอความมือดังให้กับทุกท่านอีกสักครั้งครับผมน้องอิดครับเมื่อตะกี้เนี่ยเราร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับไม่ทราบว่าเราซ้อมร้องเพลงนี้นานไหมครับก็ใช้เวลาซ้อม2อาทิตย์ครับดื่มน้ำอุ่นทุกวันแล้วก็วอร์มเสียงครับผมรู้ว่าตอนเราร้องเนี่ยจะอินเป็นพิเศษเลยนะครับมีใครในชีวิตจริงที่เราอยากจะมอบเพลงนี้ให้ไหมครับให้แฟนคลับใช่ไหมครับผมใช่ครับผมขอเชิญปรบมือด้วยครับผมและลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านพบกับคุณเจผู้กำกับและพี่ตีผู้จัดซีรีส์ขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับผมน้องสื่อมวลชนท่านไหนมีคำถามเรียนเชิญได้เลยนะครับขอถามสำหรับคำถามแรกขออนุญาตเป็นพี่เสื้อฟ้าด้านหน้าแล้วกันครับผมประสิทธิ์ครับจากข่าวบันเทิง HTV นะครับน้องบาสป่วยด้วยอาการอะไรครับน้องเขาทุ่มเทกับงานมากนะครับก็เลยทำให้ล้มป่วยกระทันหันแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ได้วิดีโอคอลกับน้องแล้วน้องบอกว่าอยากมามากแต่ว่าพี่บอกว่ายังไงก็ให้บาสได้พักผ่อนก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มีถ่ายกันต่ออีกเราก็อยากจะให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับครับสำหรับคำถามต่อไปขอเป็นพี่ผู้หญิงด้านหน้าเลยครับผมเสื้อชมพูครับวิชัญญาค่ะสำนักข่าวจุยซี่กอสซิปค่ะขอถามน้องอิดค่ะออกกองวันแรกเป็นยังไงบ้างคะอิดก็ดีครับผมแล้วยิ่งมีบาสมาร่วมทำงานด้วยยิ่งสบายใจมากขึ้นเลยครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับขอเป็นทางนี้ค่ะ
หล่อเสื้อเหลืองตาตรงกลางได้เลยครับสองทุกคนครับเรื่องรายการเล่าเขาข่าวครับผมช่อง79นะครับมีข่าวลือครับว่าสองคนนี้ได้ไปเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วเกิดบทรักนอกจอนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงนะฮะที่เราขำกันมากเลยทั้งสองคนเนี่ยตัวติดกันมากขนาดว่าจะแยกห้องกันนี่ยังไม่ยอมกันเลยครับเห็นไหมครับสำหรับคำถามต่อไปขอเป็นพี่ผู้หญิงเสื้อขาวแจ็คเก็ตดำตรงกลางได้เลยครับเจนจิราจากก็สิบฮอตฟิวอะค่ะอยากจะสอบถามคุณเจมอะค่ะเรื่องที่น้องบาสกับน้องอิดเล่นซีรีส์เดียวกันเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเคมีได้ตรงกันมากน้อยแค่ไหนคะก็เคมีเข้ากันมากครับนะครับต่อไปขอย้ำเป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมขอเป็นพี่ผู้ชายใส่แจ็คเก็ตสีขาวตรงกลางได้เลยครับผมมาจากคอมมิชชั่นนะครับผมมีคำถามจะถามผู้กำกับเชิญครับผมมีแรงข่าวมาบอกว่าผู้กำกับเจมส์เป็นกิ๊กกับนักแสดงอีกจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงคิดว่าใครเป็นคนที่ปล่อยข่าวนี้นะครับเอาอย่างนี้นะครับคือว่าผมถามผู้กำกับไม่ได้ถามคุณจีผมขอตอบแทนได้ไหมครับเชิญเชิญเลยครับผมยังไงครับสรุปยังไงครับพอตอบคำตอบนิดนึงครับเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันครับพี่เจมส์กับผมมีความเป็นมืออาชีพมากพอเราไม่ทำเรื่องอะไรแบบนั้นกันหรอกครับแล้วความรักระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงมันเป็นไปไม่ได้หรอครับจริงไหมครับพี่เจมส์ครับแล้วเขานี้มาจากไหนน่าจะมาจากข่าวเก่าที่ปล่อยกันมาต่อๆกันนะฮะเพราะว่าเจมส์เคยมีข่าวกับนักแสดงคนก่อนๆนะฮะครับคือเรื่องทั้งหมดความจริงแล้วเราสองคนรักกันครับพอดีเจมส์เขาล้อเล่นกับนักข่าวนะครับผมขอพูดก่อนนะครับเราสองคนมีความสุขนะครับที่เห็นแฟนคลับมีความสุขแต่ในอีกมุมหนึ่งเราก็มีตัวตนของเราครับเราสองคนรักกันครับเราก็กลัวนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยชื่อเสียงของเราจะหายไปแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ตัวเองภูมิใจใช่ไหมครับอยากมีความรักแล้วก็คนรักที่อยู่ดูแลใกล้ชิด
แบบเปิดเผยถูกต้องไหมครับและอยากที่จะทำความฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะเราสองคนก็รู้สึกแบบนั้นครับในบทบาทอาชีพผมเป็นผู้กำกับอิดเป็นนักแสดงและในความเป็นมนุษย์ที่เราต่างก็มีความรู้สึกความรักคือหนึ่งในความรู้สึกนั้นครับผมอยากซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอยากซื่อสัตย์กับแฟนคลับคนดูแล้วก็ทุกๆคนครับผมเลยต้องออกมาบอกความจริงว่าความรักของเรามันบริสุทธิ์ครับความรักเป็นเรื่องที่สวยงามและเราก็อยากจะแบ่งปันโมเมนต์นี้ให้กับทุกๆคนครับเราสองคนให้กำลังใจกันตลอดครับทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวเราเติมเต็มโลกอีกครึ่งหนึ่งให้กันและกันครับการที่ผมออกมาพูดวันนี้อย่ากลัวที่จะรักถ้าวันนี้คุณรักใครไปทำให้เขาภูมิใจครับว่าคุณรักเขาถ้าจะรักก็รักเถอะครับอ่ะนี่น้องกะเพรานี่พี่ตีฝากมาเปิดครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไรอ่ะไม่ต้องกลัวสินี่ผมเหรอเออถ้าเป็นต้องให้ใครเป็นผักเป็นอะไรกันคะน้องบ้านตอบหน่อยค่ะเป็นอะไรกันคะเป็นอะไรกันคะเป็นอะไรกันคะตอบหน่อยค่ะเป็นแฟนกันครับฉันจะอยู่หรือตายมันดูไม่เสียดายใครจะพูดยังไงภูมิใจที่ได้รักเธอภูมิใจ
ดาวจองแอคชั่นเจอกันวันนี้พรุ่งนี้ฉันรู้ดีเป็นแบบนี้มันดีคนทำเวลานี้ตอนนี้เธอคนนี้เรียกว่าใช่เหรอให้ทำไงอย่างไรไม่เป็นไรก็เข้าใจดีว่ามันรีบมันรีบไปฉันจริงใจก็พูดซะหมดทุกทีเลิกกันไปดูใจพูดกันไปช่างเข้าไปเถอะเป็นเธอเองคิดไงถ้าเร็วเกินไปไม่ต้องกังวลเลยฉันเข้าใจว่าให้เธอคอยตัดสินใจละกันเจอกันวันนี้พรุ่งนี้ฉันรู้ดีเป็นแบบนี้มันดีคนทางนั้นพูดงั้นพูดงี้ให้คิดดีๆเขาไม่ได้รู้ดีจะรักก็รักเธอไม่เป็นไรก็มารักเธอโอ้ตอนนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้ฉันไม่ใช่ใจเป็นไงไม่เป็นไรอย่าให้เวลาผ่านไปไม่กำหนดใจก็รักให้จบสักทีเจอกันวันนี้พรุ่งนี้ฉันรู้ดีเป็นแบบนี้มันดีคงทางนั้นพูดงั้นพูดนี้ให้คิดดีๆเขาไม่ได้รู้ดีจะรักก็รักเธอไม่เป็นไรก็มารักเธอโอ้ปลอบใจตัวเองยังไงไม่เป็นไรก็เพราะฉันมั่นใจไม่ต้องมารอเวลาเสียเวลามันไม่ได้เลยมาจะรักก็รักเธอไม่เป็นไรก็มารักเธอให้เธอมั่นใจจะรักก็รักเธอเพียงเข้าใจจะรักก็รักเธอพร้อมเดินกันไปจะรักก็รักเธอรักเธอฮัลโหลก็ถึงเลข2จะเอสเลขกล้องดีกล้องเดียวฮัลโหล